การตึกถล่มนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะที่หมายเลขนะคะ9349127-8นะคะ029341-8ค่ะหรือว่า4642201ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราคุยเรื่องของประกันสังคมค่ะที่จะสามารถให้สิทธิ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปแล้วนะคะทั้งคนไทยและก็ต่างด้าวหรือว่าต่างชาตินี่เองต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะคะกับการช่วยเหลือของประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะตอนนี้ค่ะเราต้องมาคุยกับร่วมกตัญญูนะคะที่บอกว่าได้เข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกค่ะอาจารย์คะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีครับคุณอัญญบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์และคุณเมลาครับค่ะคุณอายุธโพอัมภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะครับผมค่ะร่วมกับตันยูเกิดเหตุมาตั้งแต่วันแรกเลยตอนนี้ไม่ทราบว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วครับใช่ครับก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือเราต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวเลยนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าณปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับก็คือการกู้ซากค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ภายในยังไม่ยุตินะครับอ๋อค่ะคงเร่งแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะคุณอัญญวุฒินะขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาคือไม่ตรงกันเลยนะคะหลายสื่อหลายสำนักเลยบอกว่าตอนนี้การค้นหาสัญญาณชีพนั้นไม่เจอแล้วแต่จริงๆนั้นยังมีอยู่หรือเปล่าคะคือไม่แน่ใจครับเนื่องจากสถานการณ์เหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นอาคารที่แบบยังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็ไม่เราจะเห็นว่าตึกคอนโดอันนี้ไม่มีคานขนาดใหญ่ซึ่งพอไม่มีคานขนาดใหญ่เนี่ยเวลาเกิดอาการถล่มขึ้นมาแบบนี้ก็คือจะไม่มีช่องว่างข้างระหว่างคานทำให้ผู้ที่ติดอยู่ภายในเนี่ยเข้าไปอยู่ในจังหวะเข้าไปอยู่ตรงช่องของคานก็เลยโอกาสรอดก็เลยน้อยมากนะครับเท่าที่ประเมินนะครับจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากเริ่มการทำงานตอนแรกก็ผู้เกี่ยวข้องก็ประสานสุนัขดมกลิ่นสุนัขค้นหาให้ขึ้นไปเป็น2ทีมแรกก็เข้าไปขึ้นไปทำการตรวจค้นหาทั่วอาคารเลยปกติถ้าสุนัขเขาพบคนที่ยังรอดชีวิตเขาก็จะส่งเสียงสัญญาณเห่าอะนะครับแต่นี่ครั้งนี้เขาเงียบสนิทเลยคือตอนนี้ใช้เวลานานสุนัขดมกลิ่นก็ไม่เจอใช่ไหมคะใช่ครับสองรอบณเวลาปัจจุบันนะคะตอนนี้ร่วมกับจันยูยังทำงานอยู่หรือเปล่าคะในเวลาประมาณ1 ทุ่มถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่เราจะยุติการค้นหาชั่วคราวเราพบร่างผู้เสียชีวิตในใต้ซากอาคารแล้ว3รายนะครับเพียงแต่ซากของอาคารเนี่ยมันพังถล่มลงมาทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ชั้นล่างสุดเลยนะครับก็การทำเนี่ยกู้ยากลำบากเราก็ถึงยุติการค้นหาชั่วคราวเพราะว่าที่ผ่านมา20กว่าชั่วโมงเจ้าหน้าที่ที่มีความหวังกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เราเจอแล้วเนี่ยเราไม่สามารถยุติไปนอนได้นะครับเพราะว่าเราเจอคนเจ็บซึ่งหน้าเลยคุณอัญญวุฒิคะตอนนี้คุณอัญญวุฒิยังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าคะถูกต้องครับผมอยู่ที่เกิดเหตุซึ่งขณะนี้นะครับฝนตกหนักมากมากเลยใช่ค่ะทางเราได้ยินเสียงฝนตกหนักมากเลยค่ะฝนตกหนักมากตอนนี้เจ้าหน้าที่บางส่วนก็วิ่งหลบฝนส่วนผมเนี่ยอยู่กับแมคโครซึ่งกำลังขุดเจาะอยู่นะครับเพราะว่าตรงจุดที่เราขุดเจาะเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วแน่นอนคือ3รายค่ะค่ะแล้วตรงนี้เองทราบมาว่าทางด้านของชิโนไทยเองมาช่วยร่วมกับตันยูในการค้นหาโดยมีการเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถช่วยได้มีบางส่วนใช่ไหมคะที่ได้ทราบต้องครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งผมก็ไม่สามารถเอ่ยนามหมดนะครับรวมถึงกองพันทหารสร้างที่นำเครื่องมือเครื่องจักรกลหนักมาตั้งแต่วันแรกนะครับนำมาสนับสนุนแต่ว่าวันแรกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพราะว่าผู้บาดเจ็บที่ยังคงรอดอยู่เนี่ยยังต้องให้การช่วยเหลือแบบระมัดระวังไม่สามารถรื้อได้แบบวันนี้นะครับเพราะว่าการรื้อแบบวันนี้เนี่ยเราทำก็ต่อเมื่อเราประเมินแล้วว่าผู้บาดเจ็บนั้นไม่น่าจะมีอยู่ในซากปรักหักพังแล้วครับคือถ้าจะรื้อก็ต้องมั่นใจ 100% ใช่ไหมคะว่าไม่มีใครอยู่ในตึกก็ต้องมีความมั่นใจวันนี้เราใช้สุนัขค้นหาถึง2ครั้งนะครับ2ทีมขึ้นไปค้นหาแล้วไม่มีการส่งสัญญาณย้อนกลับไปตอนที่วันแรกนะครับวันแรกเนี่ยผมทีมหนึ่งก็คือได้เจอผู้บาดเจ็บนะครับเป็นผู้บาดเจ็บที่
รายสุดท้ายที่เราช่วยเหลือไปเมื่อวานนี้นะครับค่ะก็คือได้ยินแต่สัญญาณเสียงพูดคุยกันอยู่ตลอด25ชั่วโมงค่ะเราไม่เจอตัวไม่พบเห็นเขาเลยนะครับค่ะทีมซีนี่คือช่วยเหลือแบบไม่เจอตัวได้ยินแต่เสียงก็ตะโกนคุยกันแล้วก็ขุดเจาะไปตามเสียงนะครับ20กว่าชั่วโมงที่ขุดเจาะเข้าไปแต่ส่วนทีมผมเนี่ยคือทีม B นะครับได้เจอกับคุณเชษฐ์คุณเชษฐ์นี่เราหลังจากที่คุณเชษฐ์ร้องขอความช่วยเหลือเราก็ขุดเจาะไปแป๊บเจอเขาเจอตัวเขานะครับก็มีการพูดคุยมีการตรวจสอบอาการจากทีมแพทย์ที่ลงไปให้น้ำเกลือไปช่วยเหลือตลอดเวลาแต่เวลาย่างมาตอน10กว่าชั่วโมงในช่วงเช้าคุณเชษฐ์ก็มีอาการหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาพวกเราก็ทนบาดแผลไม่ไหวนะคะใช่ครับคุณอายุพุทธคะถามหน่อยค่ะว่าอาจจะเป็นได้ไหมคะว่าถ้าฝนตกหนักขนาดนี้นะคะสุนัขดมกลิ่นนั้นอาจจะดมกลิ่นไม่เจอหรือว่าสัญญาณชีพนั้นอาจจะหายากขึ้นกว่าปกติเป็นไปได้ไหมคะในประสบการณ์ที่ผ่านเนื่องจากฝนเพิ่งจะตกวันนี้เลยนะครับที่ผ่านมาฝนไม่ได้ตกเลยครับอ๋อค่ะเพิ่งจะตกวันนี้และตอนนี้เลยครับแล้วลงแบบเหมือนพายุเลยลงหนักมากและมีลมด้วยครับค่ะได้ยินเสียงอยู่ค่ะแล้วตอนนี้พอจะสรุปตัวเลขล่าสุดที่ชัดเจนเลยสำหรับผู้เสียชีวิตกี่รายแล้วก็ผู้รอดชีวิตกี่รายคะผู้บาดเจ็บนะครับก็วันแรกที่เราช่วยไปมันมีไม่สาหัสด้วยนะครับรวมไปผู้บาดเจ็บเนี่ย18ราย18แล้วนะครับแต่ยอดผู้เสียชีวิตในวันแรกเนี่ยเรานำออกไปจากที่นี่3รายค่ะนะครับแล้วก็คือเป็นผู้เสียชีวิตคู่แม่ลูกนะครับแล้วก็ผู้ชาย1รายค่ะนะครับก็คือที่นำออกไปจากซากอาคารเนี่ยแค่3รายค่ะนะครับแต่ส่วนที่เราเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้นำออกเรายังไม่นับนะครับเพราะว่าถือว่ายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ออกมาสมบูรณ์ครับค่ะถ้านำออกมาจากซากกองปลาฝังของอาคารแล้วเราถึงจะนับว่าเป็นยอดผู้เสียชีวิตเท่าไหร่นะครับค่ะถ้าอย่างนั้นยอดผู้เสียชีวิตแม่ลูกบอกผู้ชายเนี่ยแล้วคุณเชษฐ์อีกหนึ่งท่านก็เป็น4รายหรือเปล่าคะถูกต้องครับคุณเชษฐ์ก็เป็น4รายตอนนี้ล่าสุดนะคะแล้วทางหน่วยกู้ภัยเองร่วมกับตัญญูจะมีการค้นหาผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ติดอยู่ในซากเนี่ยไปถึงกี่โมงคะตอนนี้เวลาประมาณหลังจากนี้เราจะทำงานต่อเนื่องเลยครับอ๋อไม่มีการหยุดใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าเราได้พักไปแล้วนะครับ1คืนค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทางด้านของลูกปตัญญูเองต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมคะสามารถส่งผ่านทางรายการได้เลยค่ะก็ตอนนี้ผมขอขอบคุณก่อนเพราะว่าตอนนี้เหลือแต่ตอนนี้เหลือแต่เพียงขั้นตอนการรื้อพื้นของสร้างอาคารออกหรือโครงสร้างหนักๆของอาคารออกเมื่อเปิดได้พอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่ร่วมกับตัญญูเราก็จะเข้าไปทำการเจาะจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตและนำร่างออกมามอบให้กับญาติซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเราวันนี้ร่วมกับตัญญูเราได้ขอประสานกับผู้บัญชานะครับเพราะว่าเราเห็นทางญาติเนี่ยมารออยู่ทั้งวันเลยก็ได้มีการพูดคุยทางผู้บัญชาก็เลยมีความเพิ่มช่วยเหลือเพิ่มเติมว่าถ้าเผื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาแล้วเสร็จขั้นตอนการชันสูตรใดๆแล้ววันนี้ร่วมกันอยู่เราจะสนับสนุนนำไปส่งให้ถึงภูมิลำเนาค่ะใครด้วยครับค่ะอันนี้พอมีตัวเลขคร่าวๆไหมครับว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ใต้ซากเนี่ยประมาณสักกี่รายครับผมใช่ตอนนี้ผมพบเห็นแล้ว3นะครับที่ยังออกไม่ได้ครับแต่จากการสอบถามพูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นพิเชษฐ์ก็ดีหรือผู้บาดเจ็บรายที่เราทีมซีได้ช่วยออกไปเมื่อวานนี้นะครับก็ประเมินแล้วมีอยู่ในซากนี้ไม่ต่ำกว่า6รายครับค่ะแล้วตัวเลขจริงๆของแรงงานหรือว่าที่ทำก่อสร้างก่อนตึกถล่มเนี่ยมีจริงๆจำนวนกี่คนคะในสื่อแจ้งมาไม่ตรงกันเลยค่ะถูกต้องครับปัญหาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเวลาเกิดอุบัติเหตุของสถานที่ก่อสร้างนะครับตึกถล่มค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเราจะไม่ได้ข้อมูลยอดผู้ที่บาดเจ็บหรือติดค้างอย่างชัดเจนทุกที่เลยครับเพราะว่าปัญหาก็คือเกิดจากความกลัวบางครั้งก็เป็นผู้รับเหมาต่อกันมานะครับแล้วก็แรงงานบางครั้งเป็นแรงงานไม่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะขอถามอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะตกลงคือโครงสร้างของอาคารเนี่ยไม่มีคานอันใหญ่ที่คอยรับน้ำหนักใช่ไหมคะการออกแบบโครงสร้างอาคารนี้เป็นเขาก็คงจะถูกต้องนะครับคงจะ
แต่ว่าขั้นตอนผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเร่งการก่อสร้างมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างคอนโดสมัยใหม่เนี่ยเหมือนกับเขาเพิ่มพื้นที่การใช้สอยนะครับก็เป็นโครงสร้างแบบเหมือนสมัยใหม่ไม่มีคานใหญ่ๆนะครับแต่มีความปลอดภัยอย่างอื่นแทนนะครับก็สิ่งหนึ่งที่โครงการนี้มีกำหนดสร้าง6อาคารนะครับก็คือเสร็จแล้วเปิดให้ผู้คนเข้าอยู่แล้ว2อาคารนะครับแล้วก็โครงการที่ถล่มลงมานี่อาคารอีก2อาคารที่สร้างคู่กันที่กำลังก่อสร้างแล้วมีพื้นที่กว้างเปล่าที่กำลังจะก่อสร้างอีก2อาคารแต่ว่าอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เข้าอยู่อาศัยในอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว 100% นะครับว่าผมได้คุยหาข้อมูลให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วนะครับว่าอาคารที่สร้างเสร็จ 100% แล้วน่ะจะมีความแข็งแรงมากกว่าอาคารที่กำลังก่อสร้างนี้อยู่นะครับเพราะว่าอาคารที่ถล่มลงมานี้เป็นอาคารที่มีแต่เสาของอาคารที่พื้นอาคารยังไม่ได้มีผนังและก็การก่อสร้างนี้ยังพอยังไม่เสร็จก็ยังไม่ล็อกยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% แต่อาคารที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยความปลอดภัยสูงกว่าเพราะว่าทุกอย่างนั้นได้เขาเรียกว่าสมูทกันหมดแล้วล็อกกันหมดแล้วแล้วมีผนังเพื่อจะเป็นแรงค้ำน้ำหนักรับน้ำหนักไว้แล้วด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ต้องให้กำลังใจนะคะที่สำคัญค่ะถ้ามีอะไรให้จะส่งผ่านรายการเรานะคะยินดีนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณอัญญวุฒิและก็ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญญวุฒิโพธิอัมไพนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกตัญญูค่ะต้องบอกด้วยว่าต้องกำลังใจนะตอนนี้คือสรุปว่าทำงานตลอดนะคะอาจารย์24ชั่วโมงนะคะไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้เลยว่าเมื่อยังไม่มั่นใจว่าสัญญาณชีพมันยังเหลืออยู่ใครจะรอดชีวิตหรือเปล่าเขาจะไม่รื้ออาคารนะคะอาจารย์ต้องหาไปจนเต็มที่ใช่ครับต้องแน่ใจแล้วว่าไม่มีผู้รอดชีวิตเลยค่ะที่สำคัญค่ะอาคารนี้นะคะเขาจะมีการออกขอสร้างนะคะ6อาคารด้วยกันนะคะแล้วเสร็จ2อาคารนะคะยังไงก็แล้วแต่ที่แล้วเสร็จเนี่ยเพื่อความสบายใจเนี่ยต้องมีการไปตรวจเช็คนิดนึงเพราะว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่ตอนนี้คงอกสั่นขวัญแขวนแล้วฮะแน่นอนค่ะไม่อยากจะอยู่แล้วนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่โดยเฉพาะฝ่ายทางวิศวกรรมสถานนะฮะเข้าไปตรวจสอบดูความแข็งแรงนะครับเพื่อให้ทุกคนเกิดความสบายใจขึ้นมาอย่างน้อยในช่วงเบรกนี้เราก็คลายความกังวลใจหลายๆคนนะคะที่กำลังรอติดตามข่าวอยู่นะคะแน่นอนว่าข่าวตอนนี้อาจจะออกมาไม่ตรงกันเลยนะคะทุกสื่อทุกสำนักผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้รอดชีวิตอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาทำงานก่อสร้างต่างๆเนี่ยแรงงานที่รายงานมาจริงๆนั้นอาจจะมีการต่อช่วงมาหลายๆช่วงนะคะแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยอาจจะทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายอย่างนี้อาจจะไม่มีการแจ้งตัวเลขที่แท้จริงนะคะตรงนี้อาจจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ